ทุกคนในโลกล้วนต้องการได้รับความอนุเคราะห์ในทางใดทางหนึ่งตัดความรู้สึกว่าเราด้อยกว่าก็จะไม่ต้องเป็นทุกข์เวลาเห็นผู้อื่นอยากช่วยเราเพราะสงสารถามเป็นคนตาบอดที่ช่วยเหลือตัวเองได้ยืนอยู่ในสังคมนี้ได้อย่างเท่าเทียมขอแค่ได้โอกาสรู้สึกไม่ดีเวลาได้ยินคำว่าอยากทำบุญให้คนตาบอดใจมักมองถึงภาพของความเวทนาที่คนทั่วไปมีต่อคนพิการมีมุมมองแบบไหนที่จะทำให้รู้สึกดีขึ้นเวลาได้ยินคนพูดเช่นนี้ความจดจำเป็นเรื่องสำคัญเพราะมันกำหนดพฤติกรรมทางความคิดของเราที่มีต่อคนคนหนึ่งเป็นอย่างมากเรื่องเกี่ยวกับการทำบุญขอให้มองว่าต่อให้เป็นเศรษฐีแสนล้านที่มีทุกอย่างครบเพอร์เฟกต์เราก็ทำบุญกับเขาได้เช่นช่วยชี้ให้เขามองอะไรถูกมองอะไรชอบหรือช่วยอำนวยความสะดวกในแบบที่นึกอยากอนุเคราะห์กันจริงๆไม่ใช่อยากได้อะไรตอบแทนจากเขาถ้าเราจดจำไว้ว่าทุกคนในโลกมีความต้องการความอนุเคราะห์จากคนอื่นๆกันทั้งนั้นเราก็จะมองว่าการช่วยใครก็คือการทำบุญกับเขาทั้งสิ้นไม่มีข้อยกเว้นคนอื่นเขาคิดช่วยผู้พิการทางสายตาด้วยความอยากทำบุญก็ถูกแล้วเพราะผู้พิการทางสายตาต้องการความช่วยเหลือในทางใดทางหนึ่งจากผู้มีตาปกติแน่ๆแค่ตัดความรู้สึกว่าเราด้อยกว่าออกไปเหลือแต่การให้ความอนุเคราะห์กันระหว่างเพื่อนร่วมทุกข์ในโลกก็จะได้ไม่ต้องเป็นทุกข์เพิ่มกับคำว่าทำบุญกับคนตาบอดเพราะคนตาบอดทั้งหลายเป็นที่ตั้งของบุญอันเกิดจากความคิดอนุเคราะห์จากเพื่อนร่วมทุกข์ด้วยกันจริงๆในทางกลับกันผู้พิการทางสายตาก็สามารถอนุเคราะห์ผู้มีตาดีทั่วไปได้หลายๆวาระหลายๆโอกาสอย่างเช่นช่วยเปิดมุมมองธรรมะที่คนตาดีทั่วไปมองไม่เห็นในทางธรรมผู้มีธรรมจักสุเท่านั้นที่อนุเคราะห์โลกเปิดโลกให้ผู้มืดบอดทางปัญญาได้อย่างแท้จริงซึ่งผู้พิการทางสายตาก็พร้อมจะมีธรรมจักสุได้ไม่แตกต่างจากผู้มีตาดี